สวัสดีครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเชอรี่นะครับแบบโซลาร์เซลล์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเราสามารถเอาไปติดข้างนอกได้เลยนะครับคือมันจะมีแผงโซลาร์เซลล์ให้นะครับตากแดดไว้เลยนะครับแล้วก็เวลาสว่างเนี่ยเขาก็จะดับเองนะครับแล้วเขาก็จะชาร์จเข้าไปเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะติดขึ้นมาเองมันจะมีทั้งหมด2สีให้เลือกนะว่าจะมีแสงวอร์มนะครับแล้วก็จะมีแบบ RGB หรือว่าคระสีนะครับผมเปิดไฟดูนะครับเนี่ยพอผมเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับเองเห็นไหมครับเดี๋ยวบอกรุ่นก่อนดีกว่าครับรุ่นนะครับมันจะมีรุ่นแสงมันจะมีรุ่นแบบ50เม็ดนะครับเม็ดกลมๆเนี่ยเขาเรียกเม็ดเชอรี่นะครับเม็ดเชอรี่เนี่ยนะครับรุ่น50เม็ดเนี่ยความยาวนะครับจากหัวถึงปลายมันจะอยู่ที่10เมตรส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเม็ดเชอรี่รุ่น20หัวนะครับมันจะมีทั้งหมด20เม็ดความยาวจะอยู่ที่5เมตรนะครับเนี่ยครับเวลามืดมันก็จะติดขึ้นมาเองนะเวลามืดก็ติดขึ้นมาเองนะครับสวยงามนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีไฟเชอรี่1ชุดซึ่งมันจะผูกติดมากับแผงโซลาร์เซลล์นี้อยู่แล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะดับนะครับแล้วมันก็จะชาร์จเข้าชาร์จพลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับแล้วเวลากลางคืนเนี่ยพอมืดนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้นี้ด้วยครับเขาจะให้ตัวปักดินด้วยเผื่อไว้นะเผื่อเพื่อนๆเอาไปปักดินนะครับพอปักดินเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปตั้งไว้ที่ฐานมันได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสวยนะสีเขาสดมากนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ข้อดีเลยก็คือทำเองสบายมากก็คือเอาไปแบบเอาไปถึงก็ไปตั้งไว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็พันต้นไม้หรือว่าหลายๆคนชอบไปติดบริเวณพวกสารพระภูมิอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไปติดไว้นะครับสวยงามนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีสวิตช์อยู่2สวิตช์นะครับสวิตช์แรกก็คือสวิตช์กดสวิตช์แรกก่อนแป๊บนึงสวิตช์แรกเนี่ยจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับปิดไฟเปิดไฟนะครับส่วนสวิตช์ที่2ที่อยู่ข้างๆนี่นะครับให้ดูให้ดูรูปสวิตช์นิดนึงนะนี่นะครับสวิตช์นี่นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่2ปุ่มเห็นไหมครับปุ่มแรกปิดเปิดปุ่มที่2เปลี่ยนจังหวะนะกดนี่ปิดเปิดใช่ไหมนี่เปลี่ยนจังหวะได้นะจังหวะการวิ่งนะครับว่าจะให้เขาวิ่งยังไงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆติดมันจะมีทั้งหมด8จังหวะนะครับเพื่อนๆไปกดเลือกเอาได้นะว่าต้องการจังหวะไหนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เลือกไว้เขาก็จะวิ่งไปเองครับเขาก็จะตามจังหวะเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่สวยงามนะครับนี่เอาไปติดพวกต้นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะติดข้างนอกบ้านในบ้านทนแดดทนฝนนะครับกันน้ำแน่นอนไม่ต้องห่วงสวยนะสวยงามเลยนะอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับของเจ้าโซลาร์เซลล์เชอรี่รุ่นนี้ก็คือเขาสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับก็คือสมมติใช้ไปนานๆนะครับแล้วเกิดจากแต่ก่อนเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งคืนแต่ว่าพอใช้ไปนานๆแบตมันเริ่มเสื่อมนะครับอาจจะอยู่ได้ถึงแค่ถ้าทุ่มเทียงคืนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแบตนะเปลี่ยนง่ายมากนะครับก็คือเอาไขควงนะครับไขน็อต3ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาถ่านนะครับถ่านที่เขาใช้ก็คือถ่าน 2A ธรรมดาที่เราใช้เนี่ยนะแต่ว่าเอาแบบที่ชาร์จได้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับแต่อีกนานนะกว่าถ่านเขาจะเสื่อมนี่คือข้อดีของเขาคือเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งทั้งชุดเวลากรณีที่ไฟมันเริ่มเสื่อมไฟมันเริ่มอ่อนนะครับให้รู้เลยครับว่าถ่านเนี่ยเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนถ่านได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กับเรานานนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสายเขาใหญ่นะเป็นสายสีดำแข็งแรงนะตกไม่แตกกระแทกไม่พังสวยงามมากนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆดูจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับแล้วก็ประดับไว้นะช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็เอาไปติดไว้ที่บ้านนะครับจะได้ดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูอบอุ่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับ